กัมพูชากำลังเจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดมีผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศโดยพบผู้ป่วยใหม่113คนเมื่อวันที่8เมษายน2564ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 3,028 คนรักษาหาย 1,914 คนและเสียชีวิต24รายซึ่งประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้พบผู้ป่วยรายแรกราวเดือนกุมภาพันธ์2563แต่หลังจากนั้นก็มีอัตราการติดเชื้อใหม่ที่ต่ำมากจนกระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2564ที่พบการแพร่ระบาดในชุมชนชาวต่างชาติและสถานบันเทิงบนเกาะเพชรกรุงพนมเปญโดยเป็นผลมาจากชาวต่างชาติที่ละเมิดการกักตัวในโรงแรมและออกไปไนท์คลับในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จนเป็นเหตุแห่งการระบาดนั้นทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนพบผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศเมื่อ11มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเคยยอมรับว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้มีแนวโน้มเกิดจากไวรัสสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมล่าสุดสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอยู่รักษาที่บ้านหลังพบโรงพยาบาลในประเทศใกล้เต็มขีดความสามารถต่อการรับรักษาผู้ป่วยแม้ว่าจะตั้งโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2-3 แห่งก็ยังไม่เพียงพอโดยล่าสุดกัมพูชาได้สั่งระงับการเดินทางเว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพครอบครัวการทำงานในด้านขนส่งหรือที่เกี่ยวกับสินค้าสาธารณะรวมทั้งห้ามทานอาหารในร้านเว้นแต่การซื้อกลับบ้านในเวลา 20-5 นาฬิกาตั้งแต่ 1-14 เมษายนพร้อมสั่งห้ามเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ 7-20 เมษายนเว้นการขนส่งสินค้าข้าราชการบุคลากรสาธารณสุขกองทัพผู้ป่วยและการขนส่งแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและยังสั่งปิดรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง14วันซึ่งช่วงนี้คาบเกี่ยวกับเทศกาลโบนโจรชะนำทำไมหรือสงกรานต์เขมรที่จะจัดขึ้นราว 14-16 เมษายนของทุกปีนอกจากนี้กัมพูชายังได้บังคับใช้กฎหมายใหม่ให้ผู้ละเมิดการกักตัวมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีและผู้ที่ออกจากสถานพยาบาลขณะติดเชื้อหรือจงใจแพร่เชื้อมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีขณะที่กัมพูชาได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว 418,569 โดสจากประชากรทั้งสิ้นกว่า16ล้านคนทั้งนี้ฮุนเซนได้แกมบังคับข้าราชการให้ฉีดวัคซีนโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ขอให้นอนอยู่กับบ้านซึ่งหมายความว่าอาจต้องตกงานนั่นเอง